ความสัมพันธ์ก็คือหารด้วย60ไปหาร140ได้กี่ครั้ง2ครั้งโหบ่อยมากเลยได้2ครั้ง2ครั้งเท่ากับเท่าไหร่คะ120นํา120ไปลบออกจาก140เหลือเศษ20นั่นเลยจะได้ผลหารเท่ากับ2เศษ20 2ตัวนี้มีหน่วยเป็นชั่วโมง20ตัวนี้มีหน่วยเป็นนาทีจะได้2ชั่วโมง20นาทีนะคะต่อไปไปข้อที่5ข้อที่5โจทย์ให้มา65วินาทีเท่ากับกี่นาทีกี่วินาทีระหว่างวินาทีกับนาทีเนี่ยหน่วยไหนเป็นหน่วยใหญ่นาทีวินาทีก็จะเป็นหน่วยย่อยนักเรียนทำหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่โดยใช้วิธีการหารหารด้วยความสัมพันธ์ระหว่างวินาทีกับนาทีสัมพันธ์กันอย่างไรดีมาก60วินาทีเท่ากับ1นาทีถ้า65วินาทีล่ะก็จะได้เป็น65หารด้วย60นักเรียนจะนับลดไป60ได้ไหมคะได้แล้วแต่ถ้า65หารด้วย60 60ไปหาร65ได้กี่ครั้ง1ครั้ง1ครั้งเท่ากับ60 65ลบออกซะ60เหลือเศษ5นักเรียนจะได้เท่ากับ1เศษ5 1ตัวนี้มีหน่วยเป็นนาที5ตัวนี้มีหน่วยเป็นวินาทีก็คือเศษที่เหลือนักเรียนจะได้เท่ากับ1นาที5วินาที5ข้อใครได้5คะแนนเต็มยกมือดีมากค่ะโอ้นักเรียนชายมากเลยนักเรียนหญิงเนี่ยมีประมาณ3คนนักเรียนชาย10กว่าคนเลยนะคะเอามือลงค่ะดีมาก4คะแนนค่ะ4คะแนน4คนคราวนี้มีนักเรียนหญิงทั้งนั้น3คะแนนค่ะ3คะแนนมีมั้ยคะอ๋อไม่มีใครต่ำกว่า3ยกมือมีไหมคะอ๋อยังมีเวฟอยู่ไม่เป็นไรเวฟจะต้องอยู่ในความดูแลของครูนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปต่อเลยนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะมีง่ายมียากปนกันไปครูอยากให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะคะครูบอกแล้วว่าคณิตศาสตร์ต้องอาศัยความเข้าใจนะคะนักเรียนไม่ต้องไปดูหนังสือเพียงแต่จำบางอย่างให้ได้เท่านั้นครูขอไปต่อเลยนะคะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะคำสั่งสั่งว่าจงแสดงวิธีธรรมจงแสดงวิธีธรรมตอนนี้นักเรียนเขียนวิธีธรรมไหมยังหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ก่อนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะนักเรียนมีข้อโจทย์ในใจครูอ่านให้ฟัง1ครั้งแล้วเดี๋ยวครูขอเริ่มจากพักวัตนะคะข้อที่1ในการวิ่งแข่งขัน400เมตรเวฟใช้เวลา2นาที5วินาทีณัฐพัฒน์ใช้เวลา1นาที50วินาทีใครวิ่งเร็วกว่ากันและเร็วกว่ากันเท่าไหร่เป็นการวิ่งแข่งขันเด็กอ้วนนะคะเพราะนั้นครูอยากทราบว่าขอณัฐพัฒน์ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์ถามอะไรใครวิ่งเร็วกว่ากันและเร็วกว่ากันเท่าไหร่ใครวิ่งเร็วกว่ากันและเร็วกว่ากันเท่าไหร่ข้อนี้เหมือนมีกี่คำถาม2คำถามคำถามที่1ถามว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนักเรียนทราบไหมคะถ้าดูจากโจทย์ใครวิ่งเร็วกว่ากันณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์ทำไมถึงณัฐพัฒน์วิ่งเร็วกว่าล่ะเพราะใช้เวลาน้อยดีมากเพราะว่าใช้เวลาน้อยกว่านักเรียนทราบแล้วว่าณัฐพัฒน์วิ่งเร็วกว่าและเร็วกว่ากันเท่าไหร่คิดเอาเองนะคะต่อไปค่ะส่งไมค์ต่อไปที่ชัยชนะเลยครูอยากทราบต่อไปอีกว่าโจทย์กำหนดอะไรให้ในการวิ่งแข่งขัน400เมตรเวฟใช้เวลา2นาที5วินาทีณัฐพัฒน์ใช้เวลา1นาที50วินาทีหมดยังคะหมดแล้วดีมากค่ะนักเรียนทราบการแข่งขันว่าการแข่งขันที่เป็นการแข่งขัน400เมตร400เมตรเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแต่นักเรียนทราบไหมคะว่าเวฟใช้เวลาเท่าไหร่2
12นะขอโทษค่ะ2นาที5วินาทีณัฐพัฒน์ใช้เวลาเท่าไหร่1นาที50วินาทีนักเรียนทราบแล้วว่าณัฐพัฒน์วิ่งเร็วกว่าอยากทราบว่าวิ่งเร็วกว่ากันเท่าไหร่นักเรียนจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบลบวิธีลบอ้าวเราไปแสดงวิธีทำเลยค่ะครูให้นักเรียนลองแสดงวิธีทำเองให้เวลาลองดูนะคะข้อนี้ข้อที่1 5นาทีค่ะให้เวลานักเรียนทำข้อที่1 5นาทีใครเสร็จก่อนนักเรียนบอกครูนะคะยกมือบอกครูก่อนได้เลยครูให้เวลา5นาทีค่ะสำหรับข้อที่1ผ่านไป2นาทีค่ะใครเสร็จแล้วยกมือแต่มีบางคนได้คำตอบแล้วเพราะนักเรียนบอกว่าไม่ต้องแสดงวิธีทำเลยพออ่านโจทย์ปั๊บทราบคำตอบเลยง่ายมากเห็นณัฐพัฒน์กับเวฟไหมยืนแบบนี้เลยผ่านไป3นาทีค่ะนักเรียนทำไปค่ะกดเฉพาะเสร็จแล้วมีใครเสร็จแล้วอีกโจทย์ให้มาว่าในการแข่งขัน400เมตรเวฟใช้เวลา2นาที5วินาทีณัฐพัฒน์ใช้เวลา1นาที50วินาทีใครวิ่งเร็วกว่ากันและเร็วกว่ากันเท่าไหร่นักเรียนทราบแล้วว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะคะณัฐพัฒน์ข้อนี้นักเรียนบอกเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบเหลือเวลาอีก1นาทีสำหรับข้อที่1
ครยังไม่เสร็จยกมือครูขอคำตอบเลยค่ะข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเท่ากับขอเสียงดังๆนิดนะคะ15วินาทีนักเรียนนำจำนวนไหนเป็นตัวตั้ง2นาที5วินาทีเป็นตัวตั้งนับ1นาที50วินาทีเป็นตัวลบเราไปที่วิธีทำกันเลยนะคะตอนนี้ใครไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ครูไปที่วิธีทำเลยวิธีทำนะคะเสร็จเรียบร้อยหน่วย2หน่วยนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้อยู่ในบรรทัดเดียวกับวิธีทำหน่วยก็จะเป็นนาทีกับวินาทีนักเรียนเขียนว่าเวฟใช้เวลาแต่ของครูจะเพิ่มเข้าไปอีกนิดว่าเวฟวิ่งใช้เวลานักเรียนไม่ต้องลบนะคะของนักเรียนถูกต้องแล้วนะคะแต่ครูเน้นลงไปอีกนิดว่าเวฟวิ่งใช้เวลาเท่าไหร่คะ2นาที5วินาทีบรรทัดที่2นาฏพัดดีมากค่ะนาฏพัดใช้เวลาของครูจะใช้คำว่าวิ่งเพิ่มเข้ามาด้วย1นาที50วินาทีสังเกตเลข5เป็นตัวเลขหลักเดียว50เป็น2หลักตั้งแบบนี้นะคะให้ตรงหลักหน่วยนักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วว่านาฏพัดเนี่ยวิ่งเร็วกว่าอย่าทราบว่าเร็วกว่ากันเท่าไหร่ต้องนำไปลบแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้แบบนี้1เส้นหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะครูสังเกตว่าตอนนี้มีนักเรียนบางคนยังงงอยู่5ลบออกซะ50ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนทำอย่างไรอ่ะกระจายมาจาก2นาที2นาทีกระจายไป1นาที2นาทีก็เหลือแค่1นาที1นาทีจะไปรวมกับวินาทีเป็น15ได้ไหมไม่ได้จะเป็น6ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องเปลี่ยนจาก1นาทีให้เป็นวินาที1นาทีมีกี่วินาที60วินาทีเดิมมีอยู่เท่าไหร่คะ5ได้มาอีก60รวมเป็น65แล้วก็ค่า5ซะใส่65ข้างบนใครทำแบบครูยกมือค่ะโอ้ดีมากค่ะโอ้ค่อนห้องเลยช่วยลบหน่อยค่ะหลักหน่วย5ลบ0เหลือ5 6ลบ